หยิบเต้ครับเริ่มสวัสดีชาวอารีแมกกาซีนครับผมวันนี้กับผมต่อนะนอนแล้วก็แอดบอลนะฮะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ไปดูนักบอลกันนะครับผมวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมดีๆนะฮะดีไหมไม่ค่อยได้ทำด้วยแบบนี้ก็วันนี้ครับอารีนะฮะร่วมกับแสนสิรินะครับก็จะจับมือกันนะครับแล้วก็ให้นักฟุตบอลที่เป็นเหล่าพรีเซนเตอร์ของอารีเนี่ยมาสอนฟุตบอลฟุตซอลให้กับน้องๆที่อยู่ในละแวกชุมชนของออฟฟิศแถวพระขนงพระขนงนะฮะก็จะมีพรีเซนเตอร์มากมายนะครับเห็นมีเฮเบอร์ตี้เฮเบอร์ตี้จับไมค์พูดกับน้องเก่งเลยเฮเบอร์ตี้ไม่พูดมิก้าชุนนันท์ศรีมีแฝดพี่ตูนนิตาธรรัฐมนตรีสมบัติโยธานะฮะเก่งอดีศรพรหมรักนอกจากนักฟุตบอลแล้วเนี่ยก็จะมีโค้ชนะซาริฟสายนุ้ยจากสโมสรชูแบงคอกนะครับก็วันนี้จะมาร่วมสอนน้องๆนะครับโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือสุเหร่าบางมะเขือวันนี้เราก็จะพาไปดูนะว่าเหล่านักบอลนี่เขาจะสอนทักษะอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนด้วยไหมเผื่อบางคนดูจะได้ประโยชน์ด้วยหมายถึงพวกเราสองคนอาจจะไปเรียนอาจจะต้องเข้าไปมั่วด้วยไปเพิ่มทักษะเขาวันนี้มีชาเลนจ์ไหมเราสามคนเจอกับน้องๆทั้งหมดเลยยิงได้ลูกเดียวชนะเลยกลัวจะไปเตะน้องเข้าอะไรไม่ได้กลัวแพ้หรอกอ่ะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าบรรยากาศในกิจกรรมวันนี้นะจะเป็นยังไงกันบ้างครับครับผมเดี๋ยวไปลุยเลยครับจำได้แล้วเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวไม่ได้แล้วคนสุดท้ายว่าทีมไหนจะชนะชุดเดียวสุดยอด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 
วันนี้นะเราก็ได้นำนะฮะทัพนักกีฬานะครับที่เป็นโปรเตอร์ของเรานะครับจับมือกับทางแสนสิริมามอบแรงบันดาลใจนะครับเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้มีความสุขแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากพวกเราไปนะฮะภายใต้คอลเลกชันที่ชื่อว่าสเปนเลิฟนั่นเองนะครับแล้ววิ่งอ้อมเลยแล้ววิ่งกลับมาส่งเพื่อนไปต่อข้างหลังโอเคนะครับพร้อมไหมครับจ่ายหนึ่งสองสามเริ่มไป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 เอาเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยมีรอบนะมีรอบนะอย่าขี้โกงนะโครงการข้าหลวงจะเส้นก่อนนะครับอย่าเส้นก่อนอย่าเส้นก่อนนะอย่าพูดออกนะจริงจังหวะแรกคือแบบหนักมากซ้อมค่ะนั่นซ้อมจะบอกน้องว่าอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่การยิงประตูที่ดีคือเบี้ยวหนักมากครับแปลงไงแปลเบี้ยวแบบแต่ว่าพอฉีดยาก็แม่นขึ้นแม่นขึ้นแม่นขึ้นแล้วคุณมะนาวพูดถึงกิจกรรมวันนี้นิดนึงครับวันนี้สนุกมากได้มาร่วมกิจกรรมกับทางอารีนะคะแล้วก็มีน้องๆมาร่วมกิจกรรมด้วยก็ถือว่านานๆได้ออกมาทำกิจกรรมแบบนี้ทีหลังจากที่เราแบบติดโควิดกันมานานมากนะคะก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสได้มาแชร์ความสุขความหัวเราะความสนุกสนานให้กับน้องๆ นะคะก็รอบหน้าอยากมีโอกาสไปกับอาลีแบบนี้อีกนะคะชวนด้วยนะโอเคครับวันนี้ฮะมาร่วมกิจกรรมเป็นไงบ้างครับก็ดีครับก็อยากจะขอบคุณทั้งแสนสิริแล้วก็อาลีครับที่แบบมอบเหตุการณ์ดีให้น้องๆก็เห็นสีหน้าวันนี้ของน้องทุกคนผมก็ดีใจแล้วครับที่แบบได้ออกมาเจอน้องๆแล้วก็ได้พี่ๆนักฟุตบอลทุกคนก็ได้มาร่วมกิจกรรมมันก็เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเพราะว่าเราได้เห็นว่าน้องๆก็แฮปปี้มีความสุขมีเกมเล่นกันน้อยก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีแบบนี้บ่อยๆครับขอบคุณว่าทุกคนไม่ว่าเป็นพวกเราหรือว่าน้องๆได้แบบได้มีการแลกเปลี่ยนแบบความคิดสนุกสนานแล้วก็แบบได้จอยกันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายครับก็ขอบคุณอารีแล้วก็แสนสิรินะครับที่ได้มอบโอกาสดีวันนี้ให้กับทั้งผมและก็น้องๆทุกคนก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่เชิญพี่มาเราวันนี้เรามาสร้างประโยชน์อะไรให้กับแม่มากินมาขโมยน้ำน้องไม่ทำอะไรเลยกินข้าวเหนียวไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไอติมมาล่อไปสองเลยแล้วเสร็จแล้วนี่ต่อเลยเดี๋ยวย้ายนี่เลยงงไม่เบนเห็นมิก้าบอกว่าตอนอุ่นเครื่องยิงคมมากคมคมตอนอุ่นเครื่องยิงแบงคอกนี่เสียบเลยนะไม่กล้าบอกคมนะเมื่อกี้ได้ยิงประมาณนี้นะฮะวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆน่าจะเป็นครั้งแรกของรายการเรานะที่ได้มาทำอะไรดีๆสร้างสรรค์สังคมอะไรแบบนี้นะชื่อโปรเจกต์ว่าอาริสเปซเลิฟX แสนสิริโครงการสเปซเลิฟก็เป็นโครงการของอารินะครับที่จะคอยช่วยเหลือเด็ก
เราเด็กๆผู้ที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสอาจจะไปมอบตามบ้านเด็กต่างๆหรือว่าสอนฟุตบอลเด็กทั่วไปก็เป็นโครงการดีๆจากทางอารีนะครับผมแล้วก็ยังไงก็คอยติดตามว่าโครงการ Space Love จะเดินทางไปทำสิ่งดีๆกันที่ไหนอีกนะก็ติดตามมาได้นะครับที่เพจอารีฟุตบอลนะขอให้เต็มทุกงานโอเคแล้วผมไปทุกงานกูดูแล้วมึงอิ่มกว่าเด็กอีกนะไม่ใช่จริงเด็กขอเพิ่มไม่ให้ผมรอไป3เด็กเหนื่อยอยู่เราล่อไอติมล่อเหนียวแล้วเนี่ยยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการไปดูนักบอลกันได้นะครับแล้วก็ติดแล้วด้วยอย่าลืมตามกติกาใช่ครับก็ตามมาตรการของประเทศเรานะฮะยังไงพูดไม่ถูกนะ New Normal New Normal ดูบอลแบบ New Normal นะฮะก็ติดตามกันได้นะครับผมทุกวันพุธ 20:00 นนะครับผมพบกับรายการเราครับทางเพจ Ari Magazine นะครับแล้วก็ YouTube Channel Ari Sport ครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันไว้นะครับผมแล้วยังไงเจอกับพวกเราได้ครับผมในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับไอติมจะปิดแล้วเฮ้ยไปไหนไปไหนผ่านแล้วไม่กินข้าวสัปดาห์ให้ขอให้กินข้าวก่อนเป็นข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่บอลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว